ำหรับคนตัวเล็กๆ เด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกขอทานที่เราเห็นทุกวันเนี่ยค่ะมันบางทีไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเสมอไปค่ะพวกเราได้ทำโครงการเกี่ยวกับขบวนการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นคือเราใช้ตัวการ์ตูนเนี่ยเป็นตัวสื่อเรื่องในการที่จะพูดถึงโครงการของเราที่เราทำแล้วก็ให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับเรื่องราวเหล่านี้คือนำเงินออกมาเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ครับ